ราจะติดเครื่องปรับแต่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะส่งกลับบ้านอ้าวดับเครื่องสตาร์ทใหม่ดูบันทึกเลยยังเรียบร้อยนะไดอาสุตอนนี้มาจากน่าจะแถวๆกทม.ไม่รู้ตรงไหนอ้าวตาเดี๋ยวตัดฐานกระบูแล้วก็ตัดประเก็นฐานกระบูเข้าด้วยกระบูทุกลูกเราจะปรับแต่งให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับโมดิฟายให้เสร็จเพราะว่ากระบูลูกนี้เบาไม่ได้เลยที่มาตอนนี้เรียบร้อยพร้อมกลับบ้านด้าตับอาการจากกทม.นะครับมองเห็นหรือเปล่ามองไม่เห็นมาดูตัวสั้นมาดิกระบูรุ่นนี้มาจากกทม.นะครับเรื่องการเดี๋ยวหยุดกล้องก่อนดิทำไมไม่นับเดี๋ยวเตรียมไม้ยุ่งฟันมานะพอดีเดินไม่ดีนิ่งขึ้นนี่ก็ไม้จิ้มฟันเรียกมาเดี๋ยวเราขบวนตรงนี้ต้องใช้ไม้จิ้มฟันด้วยนะครับเพราะว่าปรับไม่ลงส่วนรอบเร่งรอบรายได้แล้วรอดูไม้จิ้มฟันเสร็จว่าจะเดินนิ่งหรือไม่ขบวนฮอนด้าคันนี้ก็จบด้วยไม้จิ้มฟันเช่นเดิมนะครับอ้าวลองสตาร์ทดูเราจะปรับใกล้เคียงให้แล้วก็ไปปรับที่รถเอาอีกครั้งนึงนะครับอันนี้จบสมบูรณ์เราจะประกอบกันให้ครบให้สมบูรณ์ทั้งหมดแล้วก็เจ้าของรถไปปรับอีกครั้งนึงที่รถนะกระบูลูกนี้สมบูรณ์มากตอนนี้สมบูรณ์ด้วยไม้จิ้มฟันไปตรวจสอบรอยรั่วของรถคันนี้นะครับว่าอากาศรั่วตรงไหนส่วนกระบูที่เบาไม่ได้เร่งไม่ได้นั้นเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยพร้อมกลับบ้านครับเราพบกันนะครับเดี๋ยวคลิปทุกคลิปเราจะขึ้นใน YouTube ให้ดูนะครับแต่ละรุ่นดับเครื่องเลยความร้อนดับเครื่องความร้อนขึ้นใส่ด้วยเราจะขึ้นมา YouTube ให้แล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขกระบูแต่ละรุ่นเพราะว่ายิ่งนับวันคนที่หาคนทำกระบูเนี่ยยากมากทุกวันนี้เดี๋ยวเราจะมีโครงการอบรมฟรีในการซ่อมกระบิวนะครับคอยติดตามทาง YouTube หรือทาง Facebook ยินดีจะให้ความรู้กับทุกท่านที่ต้องการซ่อมกระบิวด้วยตัวเอง